ช่วงนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญท่านเป็นนักกฎหมายนะครับขอต้อนรับอาจารย์เจตโทนะวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับต้องขออภัยท่านอาจารย์เสรีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับยกมือสวัสดีไม่ได้พอดีถือโทรศัพท์อยู่ครับผมได้ครับเห็นบอกอยู่ที่สนามบินที่จีนเหรอครับเนี่ยโอเคใช่ครับใช่พี่ถามคำถามแรกนะครับวันที่18ถ้าคุณทักษิณมาก็แปลว่าอัยการก็ต้องไปส่งฟ้องที่ศาลถ้าหากศาลจะให้ประกันมีเหตุผลอันใดและถ้าไม่ให้ประกันมีเหตุผลอันใดขอสองข้อนี้ก่อนครับจริงๆเหตุผลที่จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเนี่ยมันพิจารณาโดยหลักเกณฑ์เดียวกันครับค่ะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยมีอยู่3ประการโดยทั่วไปข้อที่1ประการที่1เนี่ยก็คือว่าจะมีการหนีหรือไม่ค่ะถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะหนีอันนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะได้รับการประกันตัวเนี่ยมันน้อยลงไปค่ะถ้าหากว่าไม่มีโอกาสที่จะหนีนำสืบนำเสนอแล้วปรากฏว่าศาลท่านเห็นว่าไม่น่าจะหนีอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการประกันตัวสูงข้อหนึ่งประการที่สองที่ท่านจะพิจารณานะครับก็คือว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่ค่ะนะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีพยานบุคคลจะไปข่มขู่คุกคามจะไปทำให้พยานบุคคลนั้นเกิดความหวาดกลัวทำให้มันเสียกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะครับหรือถ้าหากว่าเป็นพยานเอกสารจะมีการไปทำลายพยานเอกสารเหล่านั้นหรือถ้าหากเป็นพยานวัตถุจะมีการนำพยานวัตถุเหล่านั้นไปซุกซ่อนหรือนำไปทำลายจริงเสียหรือไม่ถ้าหากว่ามีก็จะไม่ได้รับการประกันตัวหรือโอกาสที่ได้รับการประกันตัวก็จะต่ำลงไปถ้าหากว่าไม่มีก็จะผ่านไปสู่ข้อที่3ก็คือจะไปกระทำผิดเพิ่มหรือไม่ซึ่งข้อจะเป็นการทำผิดเพิ่มก็ต้องดูครับว่ากระทำผิดเพิ่มเนี่ยอาจจะดูที่ข้อหาเดิมด้วยเช่นถ้าหากว่าโดนข้อหาแบบคุณทักษิณมาตรา112เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าจะไปทำผิดตามมาตรา112เพิ่มอีกหรือไม่ค่ะหรือทำผิดตามมาตราอื่นในลักษณะที่ไม่สมควรที่จะปล่อยตัวออกไปหรือไม่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยท่านจะดูประกอบอย่างนี้ครับว่าดูพฤติการที่เคยผ่านมาว่าเป็นอย่างไรเช่นคนคนนี้เคยหนีไหมคนคนนี้เคยมีประวัติไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหมเคยไปข่มขู่คุกคามพยานบุคคลเคยมีลักษณะที่จะไปทำลายพยานเอกสารพยานวัตถุหรือไม่หรือเคยได้รับการประกันตัวแล้วไปกระทำผิดอีกอันนี้ครับท่านก็จะดูพฤติการเสร็จแล้วท่านก็จะดูสภาวะแวดล้อมว่าในขณะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับคนคนนี้สิ่งที่มันมีมุมมองของผู้คนต่อคดีของเขาและความเป็นไปได้ในการที่บรรดาผู้คนทั้งหลายจะมุ่งมองมาแล้วมันจะทำให้เสียกระบวนการยุติธรรมหรืออาจจะออกไปแล้วมีใครมาทำร้ายหรือออกไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมอันนี้ท่านก็อาจจะมาเป็นเกณฑ์พิจารณาครับว่าถึงจะไม่มี3ข้อเหล่านั้นไม่หนีไม่ไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานไม่ไปทำผิดเพิ่มแต่มันจะทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมท่านก็อาจจะพิจารณาไม่ให้ประกันตัวก็ได้ครับเอาละกันพี่เอาขอข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งเนี่ยการที่ครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับการประกันตัวเกี่ยวกับคดีที่ดิสินรัชดาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปดูการเปิดโอลิมปิกแล้วหายไปเลยอันนี้เนี่ยจะถูกนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาข้อหนึ่งไหมคะข้อที่หนึ่งที่ว่าเคยหนีแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนครับว่าพฤติการนั้นเคยได้รับการประกันตัวแล้วหนีนะครับพฤติการสมมตินะครับเคยได้รับการพระราชทานอภัยโทษลดโทษให้ต้องรับผิดรับโทษให้ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองแต่ว่าปรากฏว่าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติการที่ต้องเอามาพิจารณาทั้งสิ้นครับว่าในข้อหนึ่งเนี่ยในเรื่องว่าหนีมันไม่ใช่แค่หนีแบบหนีไปต่างประเทศนะครับหนีหมายความว่าหนีกระบวนการยุติธรรมจะทำให้กระบวนการยุติธรรมไม่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องหนีเหมือนกันค่ะเอามาข้อสองการที่เคยมีประวัติเรื่องถุงขนมเนี่ยมันจะเข้าข่ายข้อ2มั้ยคะเรื่องของการที่ไปยุ่งเหยิงกับพยานยุ่งเหยิงกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมครับอันนี้เนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงกันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องถุงขนมได้มีการทําเพื่ออะไรแล้วถ้าสมมุตินะครับว่าเอาไปเชื่อมโยงกับว่าได้มีการพูดในลักษณะว่าเนี่ยอัยการสูงสุดที่สั่งฟ้องเนี่ยเพราะว่าถูกข่มขู่คุกคามผมเนี่ยถูกใส่ความไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยอันนี้อาจจะเป็นการพยายามในการที่จะข่มขู่พยานบุคคลก็เป็นได้อันนี้ท่านก็เอามาพิจารณาได้ครับนี่ก็คืออีกพฤติการหนึ่งครับ
ก็แปลว่าข้อ2ก็ค่อนข้างจะมินเมนะครับส่วนข้อ3ใช่ครับที่บอกว่าอาจจะไปสร้างความวุ่นวายไอ้การที่เขาบอกว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วเสื้อแดงต้องมาอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะอันนี้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าการที่ไปเรียกร้องให้คนเสื้อแดงมาอยู่ข้างฝ่ายตนอันนี้จะหมายความไปถึงขนาดไหนอย่าลืมว่าเมื่อเราพิจารณาตามพฤติการเมื่อครั้งหนึ่งคุณทักษิณเนี่ยเคยบอกว่าเอาล่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นในกรุงเทพก็แล้วแต่พี่น้องทั้งหลายไปที่ศาลากลางครับอันเนี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ศาลากลางแต่ละศาลากลางบ้างก็คงต้องมาชี้พิจารณาครับว่าในพฤติการเหล่านั้นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อมีการปลุกเร้าหรือมีการยุยงปลุกปั่นให้พี่น้องเสื้อแดงลุกขึ้นมาเนี่ยจะแปลว่าอะไรอันนี้ก็ต้องเป็นพฤติการที่ออกมาคิดด้วยครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาพูดถึงคนที่อยู่ในบ้านป่าอันนี้หลายคนก็ตีความไปว่าเป็นบิ๊กป้อมแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ชัดเจนว่าทำไมถึงไปพาดพิงบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมทำอะไรที่ทำให้คุณทักษิณใช้ประโยชน์นี้ว่ายุ่งยากไปทำยุ่งยากอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าเวลาที่ผู้คนทั้งหลายพูดกันในเรื่องดีลลับดีลลึกนะครับเขามองดีลลับดีลลึกในสามลักษณะลักษณะแรกเนี่ยมองสูงมากเลยขึ้นไปบนฟ้าเลยอันนั้นเราไม่พูดถึงลักษณะประการที่สองเนี่ยก็มองประมาณว่าบรรดาคนทั้งหลายที่ทำงานรับใช้ฟ้าโดยตรงเป็นคนที่มีดีลลับดีลลึกอันนั้นเราก็ละไว้ก็แล้วกันลักษณะประการที่สามก็คือไอ้ดีลลับดีลลึกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับอดีตคสช.ทั้งหลายเราจะเห็นได้เลยครับว่าตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตอนที่รองนายกวิษณุนะครับเป็นคนดูแลด้านกฎหมายมันมีเรื่องของการดำเนินการในลักษณะของการช่วยคุณทักษิณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณทำไปที่เขาว่าแหกดีลเนี่ยนะครับไอ้ดีลลับดีลลึกนั้นอาจจะบอกว่าอะไรยังไงก็ตามอาจจะได้รับการลดโทษนะแต่ยังต้องรับโทษอยู่แล้วก็ขอให้ทำตัวให้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยปรากฏว่าคุณทักษิณทำตัวอย่างที่เราก็เห็นกันใครทั้งโลกก็เห็นบรรดาคนที่เป็นผู้ดีลลับดีลลึกมาเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่วยไม่ได้แล้วนะทำให้มาเยอะแล้วแต่ว่าคนที่พูดเนื่องจากว่าอาจจะอยู่ในสถานะที่พูดได้พลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีแล้วพลเอกอนุพงศ์หายตัวไปไม่ได้ทำอะไรในส่วนของรองวิษณุก็อาจจะกลายเป็นพรรคพวกเพื่อไทยไปละเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่พลเอกประวิตรนี่แหละครับถ้าเกิดจะคัดง้างจะขัดแย้งจะไม่ปล่อยให้คุณทักษิณออกฤทธิ์ออกเดชได้อีก คุณทักษิณก็เลยต้องตีกันแล้วก็เลยพูดเรื่องของพลเอกประวิตรขึ้นมาครับทีนี้มีคนเขาเขียนบทความว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณเนี่ยปากพาจนหรือจะปากพาซวยก็แล้วแต่เจตพอจะนึกประโยคที่ชัดเจนได้ไหมครับว่าประโยคไหนอะไรยังไงบ้างของคุณทักษิณที่ทำให้ปากพาจนคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยคือผมคิดว่ารู้อยู่ครับว่าพูดอะไรแล้วเนี่ยมันสะท้อนถึงใครนะครับพอใช้คำบางคำเนี่ยเหมือนกันครับกับที่คุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ทำมาตรา112เนี่ยเวลาคุณทักษิณบอกว่าเขาบอกว่าอย่างโน้นเขาบอกว่าอย่างนี้เขาให้คนนั้นปฏิวัติผมเขาให้คนนี้ปฏิวัติผมเขาที่ว่าเนี่ยคือใครล่ะเพราะฉะนั้นพอพูดเรื่องบ้านเรื่องป่าเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าพูดถึงเรื่องใครเอาละครับเจตขาได้ความลับออกมาหลายเรื่องเลยทีเดียวขอบคุณเจตมากนะคะขอบคุณครับอาจารย์เจตครับครับอาจารย์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ครบถ้วนนะได้ไขความลับในสิ่งที่เราอยากจะรู้นะก็ถ้าเกิดดูตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอาจารย์เจตเหมือนจะบอกว่าในการดีลที่เราเรียกว่าดีลลับเนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างและในเวลานี้เนี่ยตัวละครที่ในดีลเนี่ยมักจะมองว่าคุณทักษิณไม่ทำตามดีลหรือทำเกินดีลเกินกว่าดีลเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องขยับซึ่งหนึ่งในการขยับก็คือเรื่องการที่สว40คนไปเข้าชื่อที่จะให้มีการปลดคุณเศรษฐาเรื่องของการตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีตรงนี้แหละที่มันทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะที่เราบอกกันว่าวันที่18อะนะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีเรื่องของพรรคก้าวไกลเรื่องของคุณทักษิณที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นหลายหลายคนมองว่าดีลลับมีจริงแต่พฤติกรรมของคุณทักษิณนั้นเกินดีลจนกระทั่ง
คนที่เป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการดีลนั้นไม่อาจจะนั่งอยู่เฉยๆได้ต้องขยับต้องขยับส่งสัญญาณแล้วพอขยับปั๊บคุณทักษิณจึงไม่พอใจเอาละครับชัดเจนนะครับความลับที่ถูกเปิดเผยออกมาในวันนี้นะครับ